านีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน360 degree tips of life here 100 plus podcast ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ยังพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราพูดคุยกันถึงเคล็ดลับความลับในการที่มีอายุยืนยาวที่ถูกค้นพบน่าจะประมาณปี 2009ที่เราพูดถึงเรื่องเทโลเมียร์เป็นความยาวส่วนปลายสุดของ DNA ที่เราพบว่าทุกๆที่มีการผลัดเซลล์ใหม่หลังจากที่เราเลยวัยเจริญพันธุ์หรือเลยวัยหนุ่มสาวแล้วเจ้าความยาวของเทโลเมียร์เนี่ยก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เซลล์เนี่ยมีการเสื่อมสภาพลงก็เป็นสาเหตุให้เราเริ่มเข้าใจเริ่มเข้ามาศึกษาแล้วก็ค้นพบสาเหตุหรือต้นเหตุหรือหลักการที่ทำให้เจ้าเทโลเมียร์เนี่ยมีการหดสั้นลงในทางกลับกันเมื่อเราค้นพบสาเหตุที่เร่งให้เทโลเมียร์ในแต่ละคนเนี่ยที่มีความยาวหดสั้นลงในอัตราที่ไม่เท่ากันหมายความว่าบางคนก็อายุเท่าๆกันมีความอย่างเช่นบางคนอายุ50 60 70เป็นรุ่นเดียวกันถ้าเราสังเกตดูแต่บางครั้งบางคนทำไมดูแก่กว่าเพื่อนเพื่อนบางคนทำไมดูยังหนุ่มยังสาวกว่าก็มีการเข้าไปมองหาสาเหตุว่าทำไมอัตราการหดสั้นลงของเจ้าเทโลเมียร์ถึงได้ช้าลงหรือบางคนทำไมจึงมีอัตราการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ก็หมายความว่าเซลล์เนี่ยมีการเสื่อมสภาพลงมากขึ้นมีอัตราการแก่ลงมากขึ้นก็มีการศึกษาต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในปัจจุบันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่า anti-aging ที่เรียกว่า wellness ก็เป็นธุรกิจขึ้นมาก็มีคนมาเปิดธุรกิจที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยก็หมายความว่าใช้วิชาการในการทำให้ชะลอความชราถ้าแปลเป็นแบบตรงตัวทุกคนก็พยายามจะเอาชนะธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วที่รู้ๆกันที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีการวิจัยกันในช่วงปีหลังๆแน่นอนที่สุดอันดับหนึ่งก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าจะให้ดีวันละ8ชั่วโมงเข้านอนก่อน4ทุ่มหลักการก็คือร่างกายเราก็จะซ่อมสร้างขับของเสียเหมือนเป็นโรงงานที่ฟอกทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายก็หมายความว่าถ้าเรามีการใช้งานร่างกายมาที่หนักเช่นเรามีการออกกำลังกายที่มากเกินใส่โหลดในร่างกายมากเกินวันนี้เราเดินขึ้นบันไดมากวันนี้เราไปเที่ยวเราใช้ร่างกายหนักกว่าในชีวิตประจำวันที่เราเคยหรือเรามีความเครียดที่มากกว่าในภาวะปกติการนอนหลับก็จะเป็นการที่ร่างกายเข้าไปฟื้นฟูในแง่ของซ่อมสร้างกล้ามเนื้อมีสารมีฮอร์โมนร่างกายเราใช้ระบบฮอร์โมนอยู่แล้วก็มีระบบฮอร์โมนต่างๆเข้ามาซ่อมเขาก็บอกว่าช่วง4ทุ่มถึงตี2เป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตช่วยในการซ่อมสร้างซึ่งเด็กๆจะมีมากในวัยหนุ่มสาวจะมีมากเพราะเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตส่วนเมื่ออายุมากขึ้นก็จะลดน้อยลงร่างกายเราจะหลั่งเจ้าตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยออกมาในช่วงที่ดีที่สุดก็คือในช่วง4ทุ่มถึงตี2ก็หมายความว่าถ้าเรานอนหลับในช่วงนี้ในช่วงที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตตั้งแต่หัวค่ำแพทเทิร์นในการซ่อมสร้างของระบบร่างกายของเราก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าจิตเองก็จะมีการเหมือนกับดีท็อกซ์คือเมื่อเรานอนหลับเราพักผ่อนจิตใจของเราในระบบจิตใต้สำนึกของเราสมองก็จะมีการประมวลผลแล้วก็ดึงเอาความสับสนการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆในช่วงที่เราหลับ
เมื่อเรามีการพักผ่อนได้เพียงพอตื่นขึ้นมาสมองเราก็จะมีความสมบูรณ์หรือความผ่องใสมากขึ้นนั่นก็เป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็จะแตกย่อยในรายละเอียดซึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนอนหลับอย่างเดียวเลยว่ามันมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าการนอนจะมีผลต่อสุขภาพมีผลต่อชีวิตของคนเราได้มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะการดื่มน้ำที่สะอาดที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะว่าอาหารที่ช่วยลดอนุมูลอิสระก็คือช่วยลดของเสียในร่างกายต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ก็ไขมันโปรตีนพืชผักผลไม้ที่เหมาะสมอันนี้ทุกๆคนก็คงจะทราบกันอยู่รวมถึงคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งธัญพืชที่ไม่ขัดขาวที่มีสารอาหารมีไฟเบอร์อันนี้ทุกคนที่สนใจห่วงใยเรื่องสุขภาพติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพก็คงพอทราบในรายละเอียดกันการออกกำลังกายอันนี้ก็ถูกวิจัยแล้วก็ค้นพบว่าการออกกำลังกายให้หัวใจทำงานอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์ก็คือการออกกำลังกายในระยะเวลานานอัตราการเต้นของหัวใจของเราถ้าแบ่งออกเป็น5ส่วนโซนที่1ก็คือโซนที่เรานอนตื่นใช้ชีวิตเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆหรือว่า resting heart rate ก็คือเราไม่ได้ใช้ร่างกายอะไรกันมันมากนักก็เป็นโซนที่นั่งทำงานกินข้าวพูดคุยตามปกติก็จะเป็นโซนหัวใจที่ทำงานตามปกติของเราในโซนที่2ก็คือโซนที่หัวใจทำงานมากขึ้นเราใช้ร่างกายมากขึ้นจะหัวใจจะต้องสูบฉีดเลือดเข้าไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณที่มากขึ้นก็หมายความว่าเช่นเราเดินเราปั่นจักรยานเบาๆเราล้างรถทำงานบ้านเบาๆปลูกต้นไม้ขุดดินโดยที่ร่างกายจะต้องปั๊มเลือดเข้าไปเลี้ยงในส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆที่เข้าไปทำงานเช่นเราเดินขาเราก็จะต้องก้าวมากขึ้นมีการหดเข้าอดออกของกล้ามเนื้อร่างกายก็จะส่งเลือดเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆก็จะเรียกว่าความเหนื่อยระดับโซน2หรือความเหนื่อยในระดับที่พูดคุยได้ก็เราเดินหรือบางคนมีการออกกำลังกายเป็นประจำวิ่งเหยาะเขาก็ใช้หัวใจอยู่ในโซน2ก็คือประมาณ 65% ของ maximum heart rate หมายความว่าเราเต้นจนเหนื่อยขาดใจเนี่ยประมาณ 65% เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเข้าใจยากแต่สมัยนี้ก็บางคนก็จะมีนาฬิกาในการบอก heart rate zone ก็มีหลักการง่ายๆเขาเรียกว่า test talk ก็คือการทดลองพูดโซน2ก็หมายความว่าคุณเหนื่อยพอที่จะพูดคุยเป็นประโยคก็เหมือนกับเราเดินไปเราสามารถคุยกับเพื่อนไปด้วยระหว่างที่เราเดินในโซนสาธารณะหรือบางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็วิ่งจ็อกกิ้งเบาๆเขาก็สามารถที่จะพูดคุยกันเป็นประโยคได้นั่นก็คือความเหนื่อยในระดับที่เรียกว่าโซน2อันนี้โซน3ก็คือความเหนื่อยในแบบที่ก็ยังพูดเป็นประโยคสั้นๆได้ก็อาจจะมีการหอบบ้างอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าประมาณ70-65ขึ้นไปถึง 75% ถ้าเราสังเกตว่าเราวิ่งค่อนข้างเร็วนิดๆหรือเราใช้แรงในแบบที่สมมุติเราขุดดินแบบฉับๆๆๆๆๆเข้าไปเรารู้สึกเหนื่อยแต่เวลาใครมาถามอะไรเราคุยแล้วเราพูดได้เราพูดเป็นประโยคสั้นๆได้คุยได้ยังคุยได้อยู่เออกำลังสนุกเลยวันนี้แต่ว่าเหนื่อยนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยพูดก็จะรู้สึกว่านี่คือการออกกำลังกายในโซนที่เรียกว่า3ส่วนโซนที่4เนี่ยก็เหนื่อยหอบพูดได้เป็นคำๆหรือประมาณ 85% ของ maximum heart rate ก็โดยประมาณ 85-86-87 เขาก็จะมีตารางอยู่แต่ว่าโดยประมาณก็คือโซนที่4ที่เรียกว่าหัวใจเราเต้นเหนื่อยหอบมากแทบจะหายใจถี่แฮกๆๆๆพูดได้เป็นคำๆส่วนโซนที่5ก็หมายความว่าเราเหนื่อยมากจนพูดไม่ได้ลิ้นจุกปาก เหมือนเราวิ่งลองวิ่ง100 เมตรจนสุดแรงเกิด
หรือวิ่งสุดแรงเกิดไปจนวิ่งไม่ไหวความเหนื่อยในระดับนั้นอ่ะเขาเรียกว่าโซน5ซึ่งเราทำตรงนั้นได้ไม่นานก็หมายความว่าการออกกำลังกายในแบบคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์ก็คือการออกกำลังกายที่ทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานครับว่านานในที่นี้อาจจะ40นาที45นาที1ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะออกได้ถึงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเช่นปั่นจักรยานบางคนก็ปั่นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือบางคนเดินได้วันละ19,000เดินวิ่งเหยาะๆก็อยู่ที่การทำแล้วก็เพิ่มโหลดให้กับร่างกายจนเกิดความเคยชินเมื่อเราทำเป็นระยะเวลานานๆระบบหัวใจต่างๆก็จะแข็งแรงขึ้นก็หมายความว่าแต่ก่อนเราหัวใจเราต้องปั๊มในช่วงปกติ60ทีพอเราออกกำลังกายโซน2ก็จะขึ้นเป็นสัก100ครั้งต่อนาที105ครั้ง110ครั้งหัวใจก็จะเต้นถี่ขึ้นเพื่อจะปั๊มเลือดเข้าไปให้กับกล้ามเนื้อระบบร่างกายที่ต้องการเมื่อเราทำมันบ่อยๆขึ้นหัวใจเราแข็งแรงขึ้นเราเดินเท่าเดิมเนี่ยหัวใจอาจจะปั๊มแค่90เพราะมันปั๊มแค่ทีหนึ่งมันจะสูบฉีดเลือดเข้าไปในร่างกายได้มากขึ้นแข็งแรงขึ้นระบบหลอดเลือดฝอยต่างๆระบบกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆแข็งแรงขึ้นนักกีฬาระดับโลกบางคนในช่วงที่เขาเรียกว่า racing heart คือช่วงปกติเนี่ยช่วงที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยบางครั้งหัวใจเต้นกัน40ครั้งต่อนาทีก็หมายความว่าปึบปึบปึบหนึ่งเนี่ยก็แข็งแรงขนาดที่ปั๊มไปทั่วร่างแล้วนาทีหนึ่งก็ปั๊มไปแค่40ทีก็พอในขณะคนที่อุ้ยอ้ายต้วมเตรียมตุตะอาจจะเต้นถึง80ครั้งในการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานั่งหรือแค่เดินไปห้องน้ำซึ่งหัวใจก็จะทำงานมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็ในแง่ของการวิจัยก็จะบอกว่าจะทำให้เทโลเมียร์เนี่ยหดสั้นช้าลงหมายความว่าการถ้าเราสังเกตคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็จะดูเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอเมื่อเราไปดูที่สวนสาธารณะเราไปดูที่สนามกีฬาโรงแบดมินตันเทนนิสเราจะเห็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วจะดูอ่อนเยาว์กว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนั่นก็คือการออกกำลังกายในแบบคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์ซึ่งในการออกกำลังกายก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าฮิตเอ็กซ์ไซส์ก็คือไฮอินเทนซิตี้ก็คือการออกกำลังกายให้หัวใจมันเต้นเร็วเต้นแรงการออกกำลังกายแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งแต่ว่าก็จะทำได้ไม่นานนักเช่นเราวิ่งสุดแรงเกิดไป20เมตรแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาก็จะเป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งซึ่งกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยมีการทำงานไปที่โซน4แล้วก็โซน5เป็นการสลับกันในทางทฤษฎีก็จะบอกว่ามีการสลับให้การออกกำลังกายหลายแบบก็จะทำให้ร่างกายมีการใช้งานมีการออกกำลังกายในหลายๆมิติรวมถึงการออกกำลังกายในแบบที่เรียกว่าการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ resistance training การยกเวทวิดพื้น body weight ต่างๆซึ่งสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกๆอันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบรวมๆในการทำให้การออกกำลังกายครบทุกมิติหลายๆด้านปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายอย่างที่ควรจะเป็นเรานั่งทำงานเรานั่งรถไปโรงเรียนส่งลูกเสร็จแล้วก็มานั่งกินข้าวเช้าที่ออฟฟิศแล้วก็นั่งประชุมแล้วก็เดินไปหน่อยก็ไปนั่งกินข้าวก็เดินกลับมาก็มาทำงานแล้วก็นั่งรถกลับบ้านแล้วก็นอนดังนั้นเราก็จึงต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายนี้ได้มีการใช้งานบ้างในขณะที่ในความเป็นจริงที่มนุษย์ถูกออกแบบมาก็คือเราจะต้องใช้ร่างกายอยู่แทบทั้งวันตื่นมาออกหากินล่าสัตว์ช่วงบ่ายมาแอบงีบนอนแล้วก็ออกไปทำไร่ไถนาซึ่งถ้าเข้าไปดูวิธีการใช้ชีวิตของพวกที่เรียกว่าอายุยืนที่สุดในโลกอย่างพวกบลูโซนพวกนี้คือกลุ่ม5โซนในโลกที่มีอายุยืนยาวแล้วก็แข็งแรงที่สุดที่ National Geographic เข้าไปทำสารคดีก็จะเห็นว่าพวกนี้ไม่เคยออกกำลังกายแต่ว่าพวกนี้ใช้แรงงานใช้ร่างกายเช้ามาก็เดินขึ้นเขา
ไปตัดไม้ตัดฟืนปลูกต้นไม้ทำไร่ไถนาทั้งวันอายุ90ก็ยังขี่จักรยานเอาหน่อไม้มาขายจัดเรียงต้นไม้ทำกิจกรรมทุกอย่างทั้งวันพวกนี้ไม่เคยตื่นมาแกว่งแขนไม่เคยตื่นมาเดินครึ่งชั่วโมงแล้วกลับไปนอนพวกนี้ใช้ชีวิตในการใช้ร่างกายเป็นชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้ร่างกายอย่างเหมาะสมเป็นในชีวิตประจำวันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มีเคล็ดลับในการที่มีสุขภาพดีและก็อายุยืนยาวตามที่ National Geographic ไปสำรวจในลักษณะของกลุ่มที่เรียกว่าบูโซนนั่นก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายเขาก็บอกว่าไกด์ไลน์ของ WHO ว่าออกกำลังกายความเหนื่อยประมาณกลางสัปดาห์ละ150นาทีก็หมายความว่าวันละ30นาทีไปที่ละ5วันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่พอหรอกเราเองมายืนออกกำลังกายแค่30นาทีที่ละ5วันแล้วที่เหลือเราใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอัตราการเจ็บป่วยก็ไม่ได้ลดลงจริงๆ WHO ก็กำลังจะปรับไกด์ไลน์ออกมาเป็นมากขึ้นกว่านี้แต่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มก็มองว่ามันควรจะใช้ร่างกายให้เป็นกิจวัตรประจำวันเช่นถ้าเราสังเกตพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำโน่นทำนี่ชอบปลูกต้นไม้ทำสวนทำไรอยู่ไม่สุขพวกนี้จะมีสุขภาพแข็งแรงกับ อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มปู่ย่าตายายที่กินกินนอนๆก็แรกๆก็อาจจะเดินไม่ค่อยคล่องสักพักก็ใช้ไม้เท้าสักพักก็หลังค่อมสักพักก็ใช้สามขาสักพักก็นั่งรถเข็นเมื่อเรามีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายมันก็จะฝ่อมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมสภาพลงได้ง่ายกว่านั่นก็เป็นหลักการหนึ่งอันนี้ก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์ที่เราคงต้องมาคุยกันในรายละเอียดพอสมควรข้อถัดมาเรื่องการทำสมาธิเพื่อขจัดเจ้าตัวที่เรียกว่าความเครียดก็จะทำให้เจ้าขาของเทโลเมียร์เนี่ยสั้นลงในอัตราส่วนที่ไม่เร็วนะฮะก็ทำให้สั้นช้าลงเราไม่น่าเชื่อว่าความเครียดมีส่วนสำคัญที่จะทำให้สุขภาพแย่ลงกว่าที่เราคิดไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีงานวิจัยออกมาเมื่อเราอ่านผลงานวิจัยเราดูข้อมูลจะแทบไม่เชื่อจะแทบว่าเอ้ยมันทำร้ายเราได้มากถึงขนาดนี้เลยเหรอมีผลการศึกษาที่ตีพิมพ์เรื่องความเครียดที่มีผลต่อคือเรารู้อยู่แล้วว่าความเครียดเนี่ยมีผลต่อสุขภาพแต่เราเพิ่งรู้ว่ามันมีผลต่อการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ซึ่งหมายถึงทำให้เราแก่เร็วทำให้เซลล์เราเสื่อมสภาพเร็วเมื่อเสื่อมสภาพเร็วก็จะทำให้เราเนี่ยอวัยวะต่างๆในส่วนที่ควรจะใช้งานได้นานก็สึกหรอเร็วหมดสภาพไปเร็วขึ้นก็มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสาร Biological Psychiatry โดยทีมนักประสาทวิทยาได้เก็บตัวอย่าง DNA ของแพทย์ฝึกหัดจำนวน250คนเป็นการสุ่มตัวอย่างเพื่อกรรมการทดลองในเรื่องของการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ในช่วงเวลาระยะเวลา1ปีก็คือเจาะตั้งแต่เริ่มต้นที่อาสาสมัครที่เข้ามาทำงานเป็นแพทย์ฝึกหัดทำงานเป็นแพทย์ฝึกหัดครบ1ปีก็มาเจาะดูอีกครั้งแล้วก็ติดตามดูข้อมูลสุขภาพจิตแล้วก็ระดับความเครียดที่เป็นการทดสอบเนี่ยเข้ามาในชีวิตประจำวันคือเขาก็มองว่ากลุ่มนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดจะมีอัตราความเครียดที่มากกว่าเนื่องจากแพทย์ฝึกหัดก็คือแพทย์ที่เรียนจบแล้วก็มาทำเป็นภาษาบ้านเราก็จะเรียกแพทย์อินเทิร์นก็เข้ามาฝึกงานแพทย์ก็พูดง่ายๆแพทย์น้องใหม่ก็ต้องทำงานเยอะหน่อยก็มีชั่วโมงทำงานที่ยาวนานกว่าส่วนอื่นๆโดยเฉลี่ยแล้วก็จะมีชั่วโมงทำงานเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปที่จะทำงานอยู่ราวๆ64ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นก็คือระยะเวลาในการทำงานหนักต่อชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จะมากอันที่2ในแง่ของงานแพทย์ฝึกหัดก็จะเป็นงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดความวิกฤตต่างๆเนี่ยมากก็จึงเอากลุ่มอาสาสมัครเนี่ยใช้กลุ่มแพทย์ฝึกหัดมาทดลอง
1ปีผ่านไปหลังจากที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทีมผู้วิจัยก็ค้นพบว่าเจ้าเทโลเมียร์ส่วนปลายสุดของโครโมโซมสาย DNA ของกลุ่มแพทย์ฝึกหัดเนี่ยมีอัตราการเสียหายหดตัวสั้นลงอย่างมากในขณะที่เทียบกับอัตราการหดตัวโดยธรรมชาติของกลุ่มอายุเดียวกันถึง6เท่าหรือเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา12เดือนหรือ1ปีการหดตัวมากขึ้นถึง6เท่าจะเรียกว่าแก่เร็วไป6ปีอายุไขของเซลล์ต่างๆที่เสื่อมลงไปเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเนี่ยก็จะมีมากกว่าเดิมเป็นจำนวนคืออาจจะไม่ได้บัญญัติยางว่าหดลงไป6เท่าจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคตายเร็ว6เท่าแต่ว่าดัชนีชี้วัดว่ามีการเสื่อมสภาพของอายุไขของเซลล์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆมากขึ้นในการวิจัยยังไม่ได้สามารถที่กำหนดได้ชัดเจนแต่ว่ามันก็น่าตกใจว่าเซลล์ขาของเทโลเมียร์เนี่ย6เท่าที่เกิดขึ้นจากความเครียดที่ได้เผชิญมาเพราะว่าเรากลับมาดูว่าการซ่อมแซมตัวเองผลการวิจัยต่างๆของการซ่อมการผลัดเซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่มีผลการเชื่อมโยงกับการเกิดโรคต่างๆทั้งโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคสมองเสื่อมจนกระทั่งถึงโรคทางจิตโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชต่างๆดังนั้นเขาก็จะบอกว่านอกจากกลุ่มที่มีความเครียดสูงที่เห็นได้ชัดอย่างกลุ่มพวกที่เป็นแพทย์ฝึกหัดทีมวิจัยก็ยังบอกว่าผู้ที่ต้องเผชิญกับความเครียดอย่างต่อเนื่องยาวนานก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มเช่นกลุ่มพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอ่อนกลุ่มทหารที่ต้องเข้ารับการเทรนฝึกอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษอย่างเช่นหน่วยรบพิเศษหน่วยซิลหน่วยแรงเยอร์หน่วยทหารที่จะต้องเค้นเอาความสามารถของร่างกายให้ร่างกายทนแล้วก็เผชิญกับความเครียดก็จะมองว่าขาของเจ้าเทโลเมียร์ของกลุ่มพวกนี้ก็จะหดสั้นลงกว่าซึ่งก็ยังมีผลการวิจัยออกมาว่าแม่ที่ให้กำเนิดลูกก็มีการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอในช่วงที่ลูกยังเล็กอยู่ก็จะมีการตื่นมาต้องให้นมกันก็จะมีการ อาการในแบบเดียวกันก็คือการหดตัวของเทโลเมียร์มากขึ้นงานวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจที่พูดถึง เรื่องของความเครียดแล้วก็พูดถึงคุณแม่ลูกอ่อนมีการพูดที่เวที TED Talk เมื่อปีประมาณเดือนเมษายนปี2017การพูดในครั้งนี้พูดโดยดร.อลิซาเบธแบ็กเบิร์นซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2009เป็นผู้ที่ค้นพบเจ้าหางเทโลเมียร์นี่เองถ้าหลายๆคนก็คงรู้จัก TED Talk TED Talk ก็คือการที่เชิญบุคคลต่างๆมาพูดสร้างแรงบันดาลใจในเวลาความยาวประมาณ8นาทีแล้วก็16นาทีก็จะเชิญผู้คนในทุกๆกลุ่มที่สามารถที่จะกระจายเรียกว่า spread inspiration ก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนกลุ่มอื่นๆเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจได้ก็มีการเชิญเมื่อปี2017คุณอลิซาเบธก็มาพูดมาเล่าถึงเรื่องว่าเขาก็ได้นำคุณแม่เนี่ยที่เป็นอาสาสมัครจำนวนหลายสิบคนซึ่งต้องดูแลลูกที่พิการหรือลูกที่ป่วยหนักคือเมื่อกี้เราบอกงานวิจัยกลุ่มนึงก็บอกว่าแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกอ่อนแม่ที่คลอดลูกมาก็จะมีแนวโน้มถึงที่จะต้องมีความเครียดมากขึ้นเหมือนกับอาชีพที่เป็นหมอหรือทหารที่ฝึกหัดแต่นี้เขาทดลองความหนักความเครียดที่หนักขึ้นไปอีกก็คือแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกที่พิการหรือลูกที่ป่วยหนักที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยแล้วก็มาติดตามพฤติกรรมความเครียดแล้วก็วัดความยาวของเทโลเมียร์เนี่ยติดตามอยู่4ปีสิ่งที่ออกมาจากข้อสมมุติฐานในงานทดสอบงานวิจัยในครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่เราคิดก็พบว่าคุณแม่ที่ต้องเผชิญความเครียดอย่างสูงอย่างหนักแบบนี้เป็นระยะเวลายาวนานมากเท่าไหร่หางของเทโลเมียร์ก็จะหดสั้นลงมากเท่านั้นแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งขัดแย้งแล้วก็ค้นพบในงานวิจัยอันนี้ซึ่งน่าสนใจสิ่งนั้นก็คือว่ามันไม่ใช่มีคุณแม่ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้
แม่ทุกคนที่มีความกดดันต่อความเครียดความเหนื่อยล้าภาระอันนี้ถึง4ปีเนี่ยจะต้องมีอัตราส่วนของการหดสั้นของเทโลเมียร์ที่เท่ากันหมายความว่าการหดสั้นของเทโลเมียร์ของคุณแม่แต่ละคนมีอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันอันนี้เขาก็เลยลงไปในรายละเอียดแล้วว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่เท่ากันมันก็ต้องน่าจะเป็นอัตราส่วนที่มันใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นผลของการหดสั้นของเทโลเมียร์มันมีหดนิดเดียวบางคนหดมากบางคนหดหุบแบบโอ้เป็นอัตราส่วนที่สูงบางคนเอ๊ะทำไมเป็นอัตราส่วนที่เกือบจะปกติเลยก็เมื่อศึกษาลงไปถึงระดับความเครียดต่างๆพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติก็พบว่าคุณแม่ที่มีทัศนคติความคิดในเชิงที่เป็นลบเช่นทำไมจะต้องเป็นฉันฉันทำไมมีกรรมลูกของฉันทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมพระเจ้าสาปส่งฉันทำไมเวรกรรมบางก่อนทำให้ฉันต้องมาทางนี้ทำไมไม่มีใครมาฉันดูแลฉันทำไมต้องเป็นอย่างนี้สิ้นหวังหดหู่เก็บตัวไม่สังคมกับใครแล้วก็อมทุกข์มีทัศนคติที่ลบจะมีการหดสั้นของเทโลเมียร์ที่สั้นแล้วก็สั้นมากแล้วก็สั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณแม่ที่มีความรู้สึกกลางๆหรือคุณแม่ที่มีทัศนคติที่คิดบวกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นหน้าที่ของแม่พิเศษนะที่ต้องช่วยดูแลลูกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ได้โทษตัวเองไม่ได้โทษใครพยายามมองโลกในแง่บวกแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีการแบ่งเวลาให้กับตัวเองแล้วก็สังคมก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์เดียวกันแต่ว่าทัศนคติเชิงบวกและก็เชิงลบมีผลต่อชีวิตมีผลต่อความเครียดมีผลต่อการกำหนดความหดสั้นของเจ้าเทโลเมียร์เพราะฉะนั้นงานวิจัยครั้งนี้คุณอลิซาเบธว่าคนเราเนี่ยมุมมองที่มองต่อสภาพแล้วก็สถานการณ์ภายนอกที่เข้ามาสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเราเนี่ยมุมมองต่อสิ่งแวดล้อมทัศนคติที่มองแล้วก็สิ่งที่เราเผชิญกับปัญหาด้วยทัศนคติที่แตกต่างกันส่งผลให้ระดับของความเครียดแตกต่างกันแล้วเมื่อระดับความเครียดที่มากขึ้นเทโลเมียร์ก็ยิ่งสั้นเมื่อเทโลเมียร์ที่สั้นก็หมายถึงเซลล์ที่เสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้นก็หมายถึงความยืนยาวของอายุก็จะสั้นลงไปด้วยอย่างนั้นคำพูดที่บอกว่ายิ่งเครียดง่ายยิ่งตายเร็วยิ่งเครียดมากยิ่งแก่มากพวกนี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นสมมุติฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์คราวนี้มันก็กลับมาว่าดังนั้นที่เรามองถึงธรรมะหรือมองถึงสิ่งที่เขาพูดกันว่าความคิดบวกมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยยืนยาวมากขึ้นหรือความคิดบวกก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นสิ่งนี้ก็จึงไปมีผลแล้วก็สะท้อนเข้าไปว่าทำไมเจ้าความคิดบวกเนี่ยมันถึงมีประโยชน์กับเราสัปดาห์นี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสถานีกินอยู่เป็น360 degree tips of life เนี่ย